รงแรมสีมาธานีสถานที่พักรับรองนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันเอสโคล่าวอลเลย์บอลหญิงโตเกียว2020รอบคัดเลือกทวีปเอเชียไม่เพียงแค่รายการนี้เท่านั้นแต่สีมาธานีเป็นโรงแรมที่รับรองนักกีฬาวอลเลย์บอลมาแล้วหลากหลายรายการตั้งแต่การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่โรงแรมสีมาธานีได้รับความไว้วางใจจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้เป็นสถานที่พักของนักกีฬาทั้ง7ชาติการบริการจัดการของโรงแรมในการต้อนรับและรับรองการแข่งขันในรายการนี้จะเป็นอย่างไรเราไปพูดคุยกับคุณสวัสดิ์มังกรวัฒน์กรรมการผู้จัดการโรงแรมสีมาธานีถึงเรื่องราวนี้กันค่ะโรงแรมเองสีมาธานีนะครับก็ได้ต้อนรับคณะกีฬาระดับชาติมาหลายครั้งแล้วครับแล้วทุกๆครั้งเนี่ยโรงแรมเองก็ได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ต้อนรับนะครับเราก็จะเตรียมช่อดอกไม้นะครับก่อนเข้าพักของเราแล้วก็ดูแลเรื่องความห้องพักนะครับให้มีความสะอาดแล้วก็มีหลับสบายนะครับเพราะว่าสีมาธานีเองเนี่ยก็เป็นโรงแรมที่เป็น5ดาวของโรงแรมแรกของภาคอีสานครับตั้งแต่เมื่อปี37เป็นต้นมานะครับซึ่งการเข้าพักของนักกีฬาเนี่ยสำคัญมากประตูของแรมเนี่ยห้องพักของแรมเนี่ยเข้าไปพักแล้วเนี่ยจะมีเงียบเก็บเสียงได้อย่างดีนะฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาทั้งหมดที่จะมาพักที่โรงแรมก็จะได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอนะครับในส่วนของเรื่องอาหารนะครับโรงแรมเองก็ได้เตรียมความพร้อมอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับทุกมื้อตั้งแต่มื้อเช้าเบรคฟาสต์แล้วก็มื้อลันช์นะครับแล้วก็มื้อดินเนอร์นะครับซึ่งแต่ละมื้อก็มีอาหารที่แตกต่างกันไปนะครับโดยเฉพาะวาไรตี้ของอาหารเนี่ยเราก็จะเน้นในสิ่งที่เป็นวาไรตี้เย่นนานาชาติครับมีครบทุกชาติเลยนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาที่เป็นชาวต่างอิหร่านและอินโดนีเซียที่จะมาเนี่ยครับเราก็ทราบมาว่าเขาจะไม่ทานหมูนะครับเราก็จะจัดเมนูที่เป็นไก่นะครับพวกผักแล้วก็พวกขนมหวานพวกเค้กพวกต่างๆเนี่ยเข้ามาเสริมให้เขานะครับซึ่งตอนนี้เราก็เน้นมากในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องไฮยีนผู้ชายยีนต่างๆนะครับซึ่งคิดว่านักกีฬาทุกๆชาติที่เข้ามาเนี่ยจะได้ทานแล้วอย่างเต็มอิ่มแล้วก็มีกำลังที่จะไปฝึกซ้อมแล้วก็ไปแข่งขันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการรับประทานอาหารมีทางทีมงานของสาธารณสุขมาตรวจทุกครั้งที่จะมาเข้าก่อนนักกีฬาจะเข้ามาพักนะครับซึ่งโรงแรมเราก็ให้ความร่วมมือกับทางสาธารณสุขอย่างดีนะครับเราประกันได้ว่าอาหารทุกอย่างนะครับที่โรงแรมคัดสรรมาเนี่ยจะเป็นอาหารที่รับประทานแล้วมีคุณค่าต่อทางร่างกายของนักกีฬาครับแล้วก็จะไม่เกิดอันตรายต่อนักกีฬาครับและในฐานะที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต้อนรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่และแฟนจากทั่วประเทศทั่วโลกคุณสวัสดิ์ยังได้เชิญชวนทุกๆคนมาเป็นส่วนร่วมหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลและส่งแรงเชียร์ให้สาวไทยอีกด้วยทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญที่สุดนะครับเท่าที่ผ่านมาอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งนะครับที่ซึ่งนักกีฬาทีมชาติไทยเองก็มุ่งมั่นนะครับที่จะนำชนะให้เด็ดขาดเพื่อจะเข้าไปเป็นตัวแทนของประเทศเข้าไปโอลิมปิกของเอเชียนะครับก็คิดว่าการเชียร์ในครั้งนี้จะมีทั้งประเทศทั่วประเทศละกันครับก็คงจะมากันเต็มสนามทุกครั้งที่ทีมชาติไทยลงนะครับคิดว่าครั้งนี้ทีมชาติไทยน่าจะมีกำลังใจหรือความมั่นใจที่ดีแล้วก็นำชัยชนะเพื่อเป็นตัวแทนไปโอลิมปิกปี2000ศึกเอสโคล่าวอลเลย์บอลหญิงโตเกียว2020รอบคัดเลือกทวีปเอเชียความหวังอีกครั้งที่ทีมสาวไทยจะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2020ให้ได้